สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับของบริษัท Big Camera Corporation จำกัดมหาชนนะครับหรือชื่อย่อหลักทรัพย์นะครับ BIG หรือ Big นั่นเองนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจคล้าปีกกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็คล้าปีกธุรกิจโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รวมไปถึงธุรกิจ Printing นะครับในวันนี้นะครับผู้บริหารที่จะให้เกียรตินำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในช่วง9เดือนที่ผ่านมารวมไปถึงทิศทางธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณธนสิทธิ์เทียนกาญจนวงศ์กรรมการผู้จัดการครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณธนสิทธิ์นำเสนอข้อมูลได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสื่อสารนะครับในเรื่องของผลประกอบการนะครับก็ใน9เดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เราเพิ่งเห็นตัวเลขนะครับเรื่องผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมองว่าบริษัทอาจจะไม่ได้ถึงเป้าอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับในเรื่องผลประกอบการนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นโอกาสที่เราจะมาเล่าถึงสภาวะตลาดนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตอัปเดตในส่วนหนึ่งคือสภาวะตลาดของกล้องนะครับส่วนที่2ก็คือทิศทางว่าเราจะไปยังไงในปีหน้าด้วยนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็เรื่องของผลประกอบการในไตรมาส3แล้วก็9เดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้ในสภาวะตลาดเนี่ยครับก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับหรือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสิ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักของกล้องนะครับของกล้องดิจิตอลที่เราใช้อยู่เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกล้องประเภทจนถึงมือถืออะไรก็ตามสิ่งหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ส่วนที่เป็นตัวพาร์ทที่สำคัญก็คือตัวเลนส์นะครับแล้วก็ตัว CCD รับภาพนะครับก็จะเป็น2ส่วนหลักนะครับกล้องที่มันมีความสำคัญเพราะว่าCCD พวกนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นต่างๆที่ผมบอกมันทำให้คุณภาพมันต่างกันกับตัวเลนส์นะครับทีนี้หลายๆท่านเนี่ยคงจะพอได้ยินข่าวนะครับในเรื่องของโรงงานการผลิตที่โซนี่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงในญี่ปุ่นซึ่งโรงงานของบริษัทโซนี่เองเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแค่ความเสียหายของเครื่องจักรต่างๆเนี่ยของบริษัทเองก็น่าจะกระทบไปหลายหมื่นล้านนะครับทีนี้เราไม่ได้พูดถึงการเสียโอกาสของการที่พาร์ตต่างๆที่ซัพพลายให้กับผู้ผลิตกล้องอื่นๆนะครับก็กระทบตรงนั้นไปด้วยนะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์ที่ผมบอกว่าตัวรับภาพเนี่ยซึ่งเป็นโรงงานที่โรงงานที่คุมาโมโตะเนี่ยได้รับการกระทบเนี่ยเขาผลิตตัว CCD นะครับ CCD เนี่ย1ชิ้นเนี่ยกว่าจะผลิตขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการผลิต CCD 1ชิ้นเพื่อเอาไปใช้ในกล้องต่ออีกนะครับคือเป็นต้นตอของพาร์ทเพื่อเอาพาร์ทเนี้ยไปผลิตเข้ากระบวนการผลิตที่เป็นกล้องต่อเอาแค่ตัวพาร์ทตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยต้องใช้เวลาถึง6เดือนโดยประมาณในการผลิตจนกว่าจะได้เป็น CCD 1ตัวเพราะฉะนั้นวันที่มีเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ารายการผลิตชะงักไปแน่นอนเพราะฉะนั้นผลกระทบก็จะยืนอยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส2เนี่ยสินค้าของโซนี่เองนะครับที่ในบ้านเราเนี่ยจะเริ่มมีการขาดตลาดนะครับคนที่ใช้กล้องโซนี่เป็นหลักเนี่ยก็จะได้รู้อยู่แล้วว่าของจะเริ่มขาดตลาดนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าก็จะกระทบไปหมดนะครับเพราะโซนี่ไม่สามารถโซนี่เนื่องด้วยเขาเป็นผู้ซัพพลายนะครับตัว CCD เนี่ยลายหลักของโลกให้กับทุกแบรนด์รวมถึงมือถือเองก็ดีที่ใช้พวกตัวพวกนี้นะครับเขาก็เป็นคนซัพพลายหลักนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นกระทบหมดนะครับทั่วโลกนะครับก็ทำให้การของใหม่ๆที่เข้าสู่ตลาดก็ดีเลย์ไปนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบริษัทเองนะครับก็มีการแก้ไขปัญหาในช่วงไตรมาส2นะครับโดยการที่เราก็มีการแพลนสินค้าไลน์อัพใหม่ต่างๆที่ไม่ได้รับการกระทบมากนะครับเข้ามาทำตลาดนะครับเราจะเห็นได้ว่าไตรมาส2เองเนี่ยเราก็ยังผลประกอบการค่อนข้างดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าสินค้าของโซนี่เองจะเริ่มช็อตละนะครับจนมากระทั่งไตรมาส3เนี่ยต้นไตรมาส2ต้นไตรมาส3เนี่ยเราก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับก็สินค้าก็ยังมีในตลาดนะครับก็ทีนี้มันปัญหามันอยู่ที่ว่ายอดขายในช่วงปลายไตรมาส3มันเกิดผลกระทบเนื่องจากซัพพลายนะครับซัพพลายที่มีในตลาดเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่มีละนะครับทีนี้ประเด็นคือมันบวกกับท่อที่2ก็คือว่าถ้าเราสังเกตสินค้าไลน์อัพของกล้องดิจิตอลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2012มาเนี่ยต้องบอกเป็นขาลงของกล้องดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นคือจากอดีตที่เคยออกรุ่นใหม่ทุกๆ4เดือน6เดือนเนี่ยปัจจุบันกล้องดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่2012มาเนี่ยเขาเริ่มออกช้าลง
จนปัจจุบันกล้องมิเรอร์เลสที่เรากำลังบูมในตลาดเนี่ยออกโมเดลทุกๆปีครึ่งถึง2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคือไซเคิลของสินค้าใหม่เนี่ยจะมาตกพอดีปีนี้พอดีในการออกรอบใหม่ของทุกๆแบรนด์นะครับซึ่งมันก็มาตรงกับงานโฟโตกิน่าระดับโลกที่ทุกๆแบรนด์เนี่ยไปเปิดตัวที่เยอรมันนะครับในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกแบรนด์เนี่ยก็จะร้อนสินค้านะครับในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาก็คือปลายไตรมาส3นะครับทีนี้พฤติกรรมผู้บริโภคครับก็คือว่าเวลาที่เราได้รับรู้สินค้าใหม่ๆนะครับอย่างที่เป็นเคสของโทรศัพท์หรืออะไรก็ดีทุกอย่างที่เรารู้ว่าสินค้าใหม่จะมาเนี่ยมันจะมีการชะลอการซื้อสินค้าปัจจุบันบวกกับการรอของสินค้าใหม่ทีนี้ในธุรกิจกล้องที่เราทำมาปกติเนี่ยธรรมชาติคือการออกสินค้าใหม่ปั๊บเนี่ยจะมีสินค้าใหม่รอเพื่อเตรียมขายทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่มีรอยต่อของการชะลอนะครับเพราะว่าสินค้าออกใหม่ปุ๊บคนอยากซื้อสินค้าใหม่ก็มีสินค้าให้ซื้อเลยนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้มันกระทบมาจากโรงงานการผลิตที่ผมบอกนะครับพอกระทบจากโรงงานการผลิตเนี่ยถูกบังคับว่าต้องเปิดตัวในงานในช่วงกันยาแต่สินค้าใหม่ไม่มีขายนะครับเนื่องด้วยเขามีปัญหาเรื่องของการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสินค้าใหม่เนี่ยเราเพิ่งจะมาขายได้ในช่วงสักเนี่ยครับสักตุลามาที่เราจะเริ่มมีเพราะฉะนั้นแปลว่าสินค้าบางโมเดลเนี่ยผู้บริโภครับรู้ของการเปิดตัวตั้งแต่สักเดือน8ละมันมีแกร็บอยู่ประมาณสัก2เดือนทำให้ตรงเนี้ยมันมีกำลังซื้อที่ชะลอในเรื่องของโมเดลเก่าไปนะครับพอทุกอย่างเปิดตัวชัดเจนปุ๊บโอเคก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ตัดสินใจได้แล้วว่าโอเครุ่นใหม่ยังไม่ตรงสเปคเราก็กลับมาซื้อรุ่นเก่าการกำลังซื้อก็กลับสู่สภาวะปกติส่วนนึงเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือไตรมาส3เนี่ยสินค้าใหม่เราไม่มีนะครับเพราะว่าการดีเลย์ของการชิปเมนต์เข้ามาในบ้านเรานะครับก็เป็นปัญหาทั่วโลกหมดนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นท่อที่2นะครับที่ทำให้มันเหมือนโดน2เด้งคือส่วนหนึ่งเราแก้ปัญหาผ่านไปได้ละนะครับเรื่องของบางแบรนด์โซนี่โดยตรงนะครับเราก็มีการทำทุกอย่างแก้ปัญหาไปเชื่อว่าค่อนข้างแก้ปัญหาไปได้ถูกละนะครับก็ทำให้ยอดไตรมาส2เรายังโอเคอยู่แต่พอไตรมาส3เนี่ยเรามาบวกกับซัพพลายของเรื่องสินค้าใหม่นะครับซึ่งมันมีแกปอยู่ประมาณสัก2เดือนทำให้ตรงเนี้ยยอดขายเราก็เลยดรอปลงไปตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆของภาพตลาดทีนี้ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อในตลาดกล้องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ที่โรงงานเกิดปัญหาเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณสัก6เดือนในการแก้ปัญหาที่จะกลับมาฟูลแคปซิตี้ในการผลิตนะครับซึ่งมันก็จะอยู่เนี่ยครับในช่วงประมาณเดือนตุลานะครับว่าเราจะสังเกตว่าตุลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเราเริ่มเข้ามาละนะครับสินค้าใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามาในร้านหรือแม้กระทั่งโซนี่สินค้าโซนี่เนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาเต็มละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็บวกกับที่เราเป็นหน้าหายละสภาวะการขายก็เริ่มกลับมาสู่ในสภาวะปกติในช่วงไตรมาส4นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตลาดคร่าวๆนะครับว่ามันกระทบนะครับก็ถ้าเราดูในกราฟของ Mirrorless เนี่ยก็ยังเป็นแคทที่โตอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นกราฟแนวตาที่มันโตดรอปลงเพราะว่าส่วนนึงคือที่ผมบอกว่า1 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่โมเดลเดิมมาตลอดนะครับปีครึ่ง2ปีโอเคมันก็จะมีการโดยเฉพาะในช่วงปลายของรอยต่อ2สินค้าซึ่งสินค้าใหม่ก็ดันดีเลย์ออกไปอีกเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่เราเชื่อว่าในไตรมาส4เนี่ยพอสินค้าพร้อมนะครับบวกกับสินค้าไลน์อัพใหม่ที่เป็นสินค้าเบื้องต้นรุ่นเบื้องต้นนะครับราคาเนี่ยจะมีการปรับราคาขายเนี่ยเฉลี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณสัก 20-25% นะครับการปรับหมายถึงว่าผู้ผลิตเนี่ยใส่ฟังก์ชันต่างๆลูกเล่นต่างเพื่อดึงให้คนจ่ายแพงขึ้นนะครับก็ราคาก็จะ average ก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณสัก 20-25% นะครับก็ Mirrorless ยังเป็นแคทหลักนะครับที่ยังโตอยู่โดยเฉพาะปีนี้ที่ได้เปิดตัวไปแล้วนะครับในงานที่เดือนกันยาที่ผ่านมาที่เยอรมันนะครับมีกล้องที่เราคาดว่าจะเข้ามาขายในร้านเราเนี่ยอย่างน้อย15โมเดลนะครับเป็นกล้องใหม่ที่จะยืนจากเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงสักปีนึงเนี่ยครับ15โมเดลนะครับมีกล้องประเภทอื่นอย่างพวก Action Cam อีกไม่ต่ำกว่า 5-6 โมเดลที่เข้ามานะครับบวกกับเลนส์อีกกว่า20โมเดลที่เข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นพิเรียดที่เรียกว่าตลาดกล้องก็จะกลับมาคึกคักใหม่ด้วยไลน์อัพโมเดลที่ใหม่ที่เต็มหมดนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จากนี้ไปก็จะเป็นทรงของสินค้าใหม่ที่จะราคาจะอัพขึ้นมาหมดนะครับนะครับทีนี้ในส่วนของกล้องเมื่อกี้คงอัปเดตคร่าวๆไปแล้วนะครับมีอะไรเดี๋ยวอาจจะขอช่วงท้ายในการถามตอบละกันนะครับทีนี้กล้องก็คงจะไปตามเทรนที่บอกก็จะกลับมา 100% เหมือนเดิมนะครับทีนี้ถามว่าก
ลยุทธ์ของเราเนี่ยจากนี้ไปเราจะเดินยังไงนะครับเราเดินมาตลอดแล้วอย่างที่เราบอกตลอดว่าเรามีการเปิดธุรกิจปรินติ้งขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งในธุรกิจของโมบายที่เราทำมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรากำลังจะสร้างตลาดนะครับเราเห็นว่าตลาดในเรื่องของกล้องเนี่ยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยที่ผ่านมาคือเรายึดอยู่กับกล้องเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรามองว่าจริงๆกล้องหรือแม้กระทั่งมือถือนะครับหรือแม้กระทั่งปรินติ้งเนี่ยมันมีความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างทับซ้อนและเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงยึด3ธุรกิจนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมือถือที่ผ่านมาเราเปิดมา2ปีเรามอนิเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะครับตอนนี้เราเรียกว่าเราทำได้ดีขึ้นมากนะครับก็เราตอนนี้จากที่2ปีที่ผ่านมาเราขาดทุนกับตัวบิสเนสตัวนี้นะครับเราเพิ่งมาปรับจริงจังเมื่อกลางปีที่ผ่านมาที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มเห็นทางละนะครับแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเราจะเริ่มกำไรจากธุรกิจตัวมือถือนะครับปีนี้ครับอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยครับเราจะมีการเริ่มเปิดสาขาที่เป็นตัวโมบายแล้วนะครับเราก็จะมีแผนที่จะเปิดปีนี้นะครับอีก2เดือนนี้ประมาณสัก2สาขาที่เราจะเริ่มขยายนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ printing เนี่ย printing เราเปิดมาตั้งแต่เดือน7เราทดลองตลาดมา1สาขาละที่เป็นช็อปของ printing อย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องการที่จะสร้างตลาด printing ในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาถ้าหลายๆท่านที่เคยไปเห็นที่ช็อปแล้วก็จะเห็นว่าจะแตกต่างกับช็อปที่ printing ตามริมถนนทั่วไปในอดีตนะครับตอนนี้เราก็พยายามสร้างแล้วก็เติมไลน์อัพของเรื่องของเซอร์วิสของ printing เข้าไปให้ครบมากขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าสิ้นปีนี้ช็อปที่เราเปิดไปแล้วเนี่ย ก็จะมีความสมบูรณ์เรื่องของการบริการมากขึ้นนะครับเราก็มีการแผนว่าเราจะเปิดในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยให้ได้ประมาณ5สาขาที่เราแจ้งไปแล้วนะครับแต่นี้มันอาจจะเกิดการดีเลย์เรื่องของช็อปเรื่องของพื้นที่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราเลือกขยายนะครับในตัวที่เป็นกรุงเทพก่อนซึ่งห้างใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เปิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรอโลเคชั่นซึ่งเราจะเห็นแน่ๆที่เรากำลังแต่งร้านจะเปิดอยู่เนี่ยอีก1สาขานะครับในตัวของปรินติ้งนะครับแล้วก็ภายในต้นปีนะครับใน Q1 เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะเปิดครบ5สาขาได้นะครับในตัวของปรินติ้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าธุรกิจการถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะยืนอยู่บน3ขาซึ่งล้วนใช้ในเรื่องของการพิมพ์จนถึงการพิมพ์ถึงโซลูชันที่ผมเคยบอกว่า input จนถึง output ทั้งหมดนะครับในลูปเนี่ยมันก็จะเป็นลูปของการแคปเจอร์ภาพถ่ายจนถึงการบันทึกจนถึงการเก็บทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตลาดมือถือก็เป็นตลาดใหญ่มากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอื้อกับธุรกิจ printing เป็นหลักนะครับเพราะว่าปัจจุบันคนไม่ต่ำกว่า50ล้านคนที่มีสมาร์ทโฟนมีรูปอยู่ในมือแต่ไม่ได้ print เลยนะครับเราแค่ทำไงให้แต่ละคนมา print สักคนละรูปก็พอนะครับตรงนี้ก็จะเป็น potential ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มองว่า3ธุรกิจนี้ก็จะเป็น3ธุรกิจหลักที่เราพยายามจะสร้างตลาดขึ้นมานะครับก็คร่าวๆอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปว่าปัจจุบันกล้องเนี่ยปีนี้เรามี220แล้วนะครับแล้วก็เปิดมาจนถึงสิ้นปีก็น่าจะ10สาขาตามที่เราแผนไว้ก็น่าจะเกือบ230นะครับโมบายเนี่ยเรามีอยู่25สาขานะครับก็เราจะมีการขยายเพิ่มในช่วงสิ้นปีนี้อีก2สาขาแล้วก็บวกกับปีหน้าที่เรากำลังทำแผนอยู่ในตัวของตัวธุรกิจโมบายนะครับตัวปรินติ้งก็ปัจจุบันเรามี1นะครับเรากำลังจะเปิดช่วงธันวาอีก1สาขาแล้วก็ในช่วงต้นปีอีก3ให้เป็น5นะครับแล้วเราก็มีแผนต่อว่าทั้งปีหน้าเนี่ยเราจะมีการขยับเพิ่มในเรื่องของปรินติ้งนะครับในเรื่องของจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราได้ตัวของ Shop AS เข้ามานะครับ Shop AS ก็คือว่าเราได้สิทธิ์ในการบริหารร้าน AS นะครับก็คือหมายถึงว่าลูกค้าเวลาเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเจอ Shop AS อยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็จะเป็นคนบริหารทั้งหมดนะครับแต่ว่าลูกค้าเข้าไปเนี่ย identity ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น Shop AS หมดนะครับก็ลูกค้าอาจจะไม่ได้ทราบว่าบริหารงานโดยบิ๊กนะครับแต่ว่าเราได้สิทธิ์ตรงนั้นมาบริหารในเฟสแรกเนี่ยเราจะเริ่มเดือนธันวาเนี่ยเราจะเปิดสาขาแรกนะครับก็นี่ก็จะเป็นธุรกิจภาพรวมนะครับของ direction ของเรานะครับตรงนั้นไปนะครับนะครับก็ในไตรมาส3ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกนะครับในเรื่องของ performance เนี่ยด้วยยอดขายอาจจะดูไม่ได้ถึงเป้าที่เราอาชีพไปที่เราตั้งไว้นะครับเพราะว่าส่วนหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของยอดขายเป็นหลักนะครับเรื่องของ demand ที่มีการชะลอเพื่อรอสินค้าใหม่บวกกับสินค้าใหม่เนี่ยไม่ได้เข้าตาม schedule ที่กำหนดนะครับก็เลยทำให้ยอดขายเราเนี่ยก็ค่อนข้างดรอปไปพอสมควรซึ่งโดยปกติถ้าเราเห็นเทรนด์มาทุกๆปีเนี่ยมันก็จะเป็นเคิร์ฟว่า Q3 Q4 จะเป็นช่วงขาขึ้นละนะครับแต่ว่าพอดีในปีนี้มันมาด้วนไปตอนช่วง Q3 มันก็เลยทำให้
ดูดรอปลงมาส่วนหนึ่งแต่ว่า Q4 เนี่ยก็จะเป็นตามปกติก็คือจะเป็นช่วงชูทขึ้นมาในช่วงขาขึ้นอยู่แล้วนะครับนะครับตัวอื่นก็ตัวของ GP ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราดูก็คือก็จะสวิงอยู่ประมาณเบสก็จะยกขึ้นมาจากปีที่แล้วนะครับปีนี้มาทั้งปีก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ22 23อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี้ตัวกรอสเนี่ยอาจจะเห็นว่าดรอปนะครับในช่วงไตรมาสที่3นะครับก็ส่วนหลักๆเลยก็คือมาจากยอดขายเป็นหลักนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเราเนี่ยธุรกิจเราหลักๆก็คือค่อนข้างมีเลเวอเรจค่อนข้างสูงกับยอดขายถ้ายอดขายเยอะเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง Q3 Q4 เนี่ยNet Marginจะกระโดดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าพอยอดขาย Q3 มันตกมานะครับกลายเป็นโลที่สุดของปีเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัว Net Margin มันดูดรอปลงแต่ว่าพอ Q4 ปุ๊บยอดขายมันมาเหมือนเดิมนะครับตัว Net ตัวนี้มันก็จะปรับตัวขึ้นมานะครับนะครับตัว SCNA ก็หลักๆต้นทุนเราก็คงเดิมนะครับไม่ได้มีการเพิ่มอะไรมากมายเพราะว่าสาขาเราก็ไม่ได้มีการขยายตัวเยอะมากนะครับที่จะแตกต่างนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้แต่เราจะเห็นว่าโอเค Q3 เนี่ยมันดูเหมือนโดดขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันอิงกับยอดขายเป็นหลักนะครับพอ Q4 เนี่ยยอดขายมันขึ้นนะครับ SCA มันก็จะเปอร์เซ็นต์มันก็จะดรอปลงอยู่แล้วนะครับเพราะหลักๆเราก็เป็นเรื่องของค่าเช่ากับเรื่องของพนักงานเป็นหลักนะครับในตัวนี้นะครับก็อันนี้หลักๆนะครับก็ที่บริษัทจะอัปเดตให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็อยากให้เป็นเดี๋ยวผมตอบให้เป็นเคสละกันว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ลงไปให้ครับครับผมถามตรงกราฟของ Mirrorless Camera Growth หน่อยตรงเดือนธันวาปี15ที่ยอดขายมิเรเลสโกลขึ้นไป 191% เนี่ยครับตอนนั้นเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่หรือเปล่าครับคืออันนี้เกิดจากหลายส่วนส่วนหนึ่งคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมานด์ไฮซีซั่นอยู่แล้วนะครับช่วงไตรมาสคือต้องบอกว่า3ปีก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงตลาดที่มันดรอปลงมาเรื่อยๆกราฟมันก็จะตลาดมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาปีที่แล้วมันเพิ่งจะมาพีคอัพนะครับบวกกับปีแล้วเนี่ยมันมาแรงมากในช่วงปลายปีนะครับบวกกับ2คือนโยบายของภาครัฐก็ส่วนหนึ่งที่มีกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงธันวานะครับก็คือส่วนหนึ่งบวกกับสินค้าที่ผมบอกสินค้าเนี่ยปีที่แล้วมิเรเลสเริ่มกลับมาติดตลาดมากขึ้นมันก็เลยทำให้ปลายปีที่แล้วมันมีการโดดเยอะนะครับแล้วเราจริงๆเราก็โตในอันดับในตลาดก็โตในอันดับเกิน 100% มาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาดูแผ่วลงในช่วงปลายๆของไซเคิลของสินค้าละส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นมาดูตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาเนี่ยกล้องรุ่นใหม่ออกมาครบแล้วเนี่ยยอดขายปัจจุบันนี้จริงๆตอนนี้ตัวเลขตลาดยังไม่ออกนะครับเพราะปกติตัวเลขตลาดจะมีการดีเลย์ส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าตลาดก็จะกลับมาโตละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราแอสซูมว่ายอดขายจำนวนยูนิตของมิเรเลสไม่ตกลงซึ่งมันโตขึ้นอยู่แล้วนะครับบวกกับรุ่นใหม่ที่เข้ามาตัวถูกสุดเนี่ย average ราคาสูงขึ้นไปอยู่ประมาณ 20-25%นะครับอันนี้คือเรื่องของราคาถ้ายูนิตไม่ตกแปลว่ายอดขายมันก็ควรจะต้องขึ้นไปอยู่ประมาณสัก 20-25% ของตลาดภาพรวมตลาดนะครับในช่วงอย่างรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยเช่น Fuji XA3 เนี่ยนะครับครับได้ไปถามลองถามตามร้านดูเนี่ยเขาบอกว่าของขาดตลาดครับๆก็ส่วนหนึ่งครับก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกว่าส่วนแรกเนี่ยของเนี่ยมาดีเลย์นะครับจริงๆ XA3 เนี่ยจะมาตั้งแต่สักประมาณกันยาละก่อนที่เราจะจัดงานด้วยซ้ำนะครับอาจจะมาตั้งแต่ต้นๆกันยาก็มีการดีเลย์มาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยได้ขายจริงๆประมาณสักวันที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วเราก็ได้สินค้ามาก็มีการกระจายมันก็มีเป็นล็อตๆเข้ามาเพราะมันค่อนข้างขายดี
ครับอย่างที่ผมบอกว่าดีมานด์มันอั้นมานะครับเราได้มาเยอะไหมแค่ไหนครับจริงๆเราเชื่อว่าเราด้วยการ forecast ของเราการกระจายสินค้าเนี่ยเราได้เยอะที่สุดในตลาดอยู่แล้วนะครับเป็นจำนวนตัวได้ไหมครับจริงๆตอนนั้นผมอาจจะขอไม่แจ้งตรงนี้ละกันเดี๋ยวอาจจะอีกทีนึงละกันครับเพราะว่าจริงๆอันนี้จะเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับแต่ว่าเราก็ยังยืนว่าเราได้จำนวนเยอะที่สุดกระจายสินค้าได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกครับว่าตลาดซัพพลายเออร์เนี่ยครับการกระจายสินค้าเขาจะอิงจาก market share เป็นหลักว่าใครสามารถกระจายสินค้าได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Big Camera เราเองเนี่ยเรามี market share เกิน 55-60% เพราะฉะนั้นคือตลาดหลักๆก็จะต้องอยู่ที่เราเป็นหลักนะครับแต่ว่าของที่ขาดตลาดเนี่ยจะมาอีกทีต้นเดือนหน้าเลยแสดงว่าช่วงนี้ก็ไม่มีขายจริงๆไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ได้ทราบว่ามาช่วงไหนยังไงอย่างที่ผมบอกอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจนิดนึงแต่ว่าเรามีสินค้าขายแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนครับทีนี้มาตรงสามขานะครับที่ว่ามีดิจิตอลคาเมร่าพรินติ้งแล้วก็โมบายโฟนนะครับครับตัวมาโมบายโฟนนี่ได้ข่าวว่าจะติดต่อขาย iPhone นี่ไม่ทราบโปรเกสเป็นยังไงนะครับคือตรงนี้เราก็ดำเนินเรื่องอยู่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้สิทธิ์ AS เนี่ย AS ขาย iPhone อยู่แล้วนะครับใน AS Shop เราขาย iPhone ได้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของไอ้ตัว Big Mobile เราดำเนินเรื่องก็คิดว่าคงจะได้ขายเร็วๆนี้นะครับครับภายในปีนี้ป่ะครับก็ตอนนี้กำลังติดต่อเดือนเรื่องกันอยู่นะครับที่ว่าปีหน้าจะมีกำไรของ Big Mobile นี้ประมาณการได้ไหมครับว่า Q ไหนครับจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่า performance ที่เราปรับมาเนี่ยหลายๆโลเคชันเราเริ่มทำกำไรละนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องด้วยเรามีตอนนี้เรามีการปรับ sizing ปรับโลเคชันอยู่แล้วก็ปีหน้าจะมีการขยายเพิ่มนะครับเราก็เชื่อว่าทั้ง BU เนี่ยเราเชื่อว่าจะสร้างกำไรละในปีหน้านะครับก็คือต้องดูยอดรวมอีกทีนึงครับอาจจะเป็น Q2 Q3จริงๆเราเชื่อว่าเริ่มตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะทั้งปีเราเวทแล้วทั้งปีหน้าเราจะกำไรจาก BU นี้ละนะครับเพราะจริงๆตอนนี้เราปรับได้หมดนะครับเรื่องของโอเปอเรชั่นเรื่องของมาร์จิ้นนะครับเรื่องของยอดขายซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยบนสาขาเดิมเราก็มีการโตขึ้นตลอดนั่นแปลว่าเรามีการปรับโอเปอเรชั่นปรับโปรดักต์ไลน์อัพบวกพอเราเริ่มโตขึ้นนะครับเรามีมาร์จิ้นที่ขยับขึ้นมันก็ทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เราดีขึ้นบนเบสเดิมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีการเริ่มจะขยายละในช่วงปลายปีนี้ครับแสดงว่า Q4 นี่ Big Mobile อาจจะเสมอตัวแล้วมั้งครับจริงอาจจะยังไม่ได้เสมอตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีบางหลายสาขาที่เราทำการปรับไซซิ่งอยู่ที่มันเหมาะสมกับการแข่งขันนะครับไม่ทราบธุรกิจ Printing ที่ว่ามีกำไรนี่ไม่รู้จะถามได้มั้ยกำไรต่อสาขานี่มันดีแค่ไหนคืออย่างนี้ครับคือจริงๆ Printing เนี่ยปัจจุบันเรามีแค่สาขาเดียวนะครับเราเพิ่งเปิดไปสาขาเดียวที่เป็น Printing เต็มรูปแบบของเราที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Printing Corner ในช็อปของเราบางส่วนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่า Printing เนี่ยที่เราเพิ่งเปิดเป็นช็อปต้นแบบของเราเลยนะครับเราเพิ่งเปิดไปตอนเดือน7นะครับที่ Central World ของเราก็ใช้ชื่อว่า Wonder Shop Fuji ตัวเป็นแบรนด์ของ Fuji นะครับ Wonder Shop Photo Wonder Shop by Big Cameraตัวนั้นเนี่ยเราก็สามารถสร้างกำไรตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ขอบอกตัวเลขรายละเอียดว่ากำไรเป็นยังไงนะครับคือ margin นี่ดีกว่าขายกล้องหรือเปล่าจริงๆโดย percentage เนี่ย profit margin ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานของ service งาน printing ซึ่งโดยอุตสาหกรรมเนี่ยมี mark up เป็น 100% อยู่แล้วเพียงแต่ value ต่อ unit มันต่ำกว่านะครับอย่างเราขายกล้องตัวนึงอย่างที่เมื่อกี้ผมบอก average price อยู่ที่ 25,000 แต่การเป็นรูปใบนึงมันหลัก10หลัก100มันก็อาจจะตรงนั้นแต่ว่ามาร์จิ้นสูงค่อนข้างสูงอยู่แล้วรวมเซอร์วิสที่เราเอาเข้าไปครบวงจรไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปติดบัตรทุกๆอย่างเนี่ยพวกนี้มาร์จิ้นสูงมากอยู่แล้วนะครับพอประมาณการได้ไหมครับสาขาหนึ่งนี้รายได้ประมาณเท่าไหร่จริงๆสาขาผมอาจจะยังไม่ขอบอกละกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไส้ในของตัวธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวเดี๋ยวปีหน้าเราจะเริ่มแยกตัวรายได้โครงสร้างรายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยปกติเราจะแยกเป็นเซกเมนต์กล้องแต่ตอนนี้เราเริ่มแยกเป็น BU แล้วนะครับ BU ของกล้องและอักเซสซอรี่ BU ของService BU ของตัวมือถือนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเห็นจากตรงนั้นอยู่แล้วว่ารายได้มันจะเริ่มมีการขยับขึ้นนะครับอย่างดิจิตอลคาเมร่าที่ว่า
เราเป็นเจ้าตลาดคู่แข่งตอนนี้เนี่ยเราเช่นเจมาร์ทกำลังเปิดตัวเจคาเมล่าอย่างเงี้ยเราคิดยังไงครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็การแข่งขันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมบอกว่ากล้องดิจิตอลตอนนี้เราเป็นเจ้าตลาดจริงก่อนหน้านี้เราก็ผ่านการแข่งขันมาหมดแล้วนะครับต้องอย่าลืมย้อนกลับไปปี2012เนี่ยทุกคนขายกล้องหมดนะครับเจมาร์ทเองก็เคยขายกล้องนะครับIT ช่องทาง IT ต่างๆที่เราเห็นเจ้าใหญ่ๆเคยขายกล้องมาหมดนะครับแม้กระทั่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆในห้างขายกล้องมาหมดนะครับเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราคิดว่าโดยภาพปัจจุบันเนี่ยเรามีmarket share เรื่องของการกระจายสินค้าเยอะที่สุดตรงนี้เราไม่ได้กังวลตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเรามีนโยบายจะไปเทคโอเวอร์เขาบ้างไหมครับคงไม่ได้เทคอะครับคงไม่ได้มีนโยบายตรงนั้นเพราะว่าทุกอย่างก็คือโลเคชันเราก็อยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วนะครับโลเคชันที่เดียวกันคนเข้ามาดีมานก็ดีมานเดียวนะครับมันไม่ได้แปลว่าคนเข้ามา1ตัวจะต้องไปซื้อของจาก2ร้านมันก็สุดท้ายก็จบที่ร้านเดียวเพราะฉะนั้นเราอยู่ในกลยุทธ์เราที่จะแข่งขันยังไงให้ก็เหมือนเดิมที่เราทํามาครับทํามาจาก 20% จนเรากินมาใช้เกินครึ่งเนี่ยก็ยังคงกลยุทธ์เดิมนะครับที่ว่าจะขยายสาขาเนี่ยนะครับอย่างกล้องในเพจถัดไปนะครับ10สาขาปีนี้และปีหน้าคาดว่าจะขยายปกติเราเปิดอิงกับทางการขยายตัวของห้างอยู่แล้วนะครับปีไหนห้างเปิดเยอะเราก็เปิดเยอะเพราะเราต้องไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ที่เราบอกเปิด10เพราะว่าโดยแพลนของห้างสรรพสินค้าที่เปิดในปีนี้ทุกๆเครือรวมกันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก10ทีนะครับซึ่งประมาณปีหน้าก็อยู่สักราวๆเนี่ยครับประมาณสัก10ทีแต่ถ้าปีไหนมีการเปิดเยอะเราก็จะมีการขยายตัวไปกับห้างเยอะนะครับแล้วอย่าง AS ที่ว่าเราไปขอช็อปเข้ามา3ช็อปเนี่ยคาดว่าเราจะขอเพิ่มไหมครับจริงๆตรงนี้เรากำลังดำเนินการภายในอยู่ตรงนี้อาจจะยังไม่ขอเป็นเงื่อนไขทางการค้าละกันนะครับอยากทราบเรื่องรีเบทนะครับคือเห็นรีเบทไตรมาสนี้มันลดลงไปเยอะครับอันนี้เนื่องจากโซนี่ใช่ไหมครับจริงๆหลักๆ ก็คือภาพรวมต้องบอกว่าภาพรวมเพราะว่าโซนี่เนี่ยกระทบเยอะสุดอยู่แล้วเพราะของเขาไม่มีเลยมันก็แน่นอนว่ารีเบทจากโซนี่ก็ต้องเยอะที่สุดนะครับส่วนภาพรวมๆของแต่ละแบรนด์ที่มีการออกสินค้าใหม่แต่ซัพพลายไม่ได้นะครับอย่างที่หลายๆแบรนด์เนี่ยที่เขาบอกซัพพลายของไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็กระทบส่วนหนึ่งมาจากบางพาร์ทของโซนี่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาดีเลย์เพราะฉะนั้นทุกแบรนด์ก็ได้รับผลกระทบสุดแต่ถามว่าโซนี่ได้รับเยอะสุดเพราะว่าโซนี่เป็นแบรนด์ที่ของเขาหายไปเลยครับมันก็เลยทำให้ตัวพวกนี้มันหนึ่งไม่ถึงเป้าสองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้รีเบทจากของโซนี่หายไปเยอะที่สุดนะครับแสดงว่ารีเบท Q4 เนี่ยอย่างน้อยต้องมากกว่า Q1 เพราะยอดขายแล้วน่าจะมากกว่า Q1 ถ้าโดยปกติถ้ายอดขายมากกว่า Q1 ก็รีเบทก็จะมากกว่า Q1 นะครับเพราะว่ารีเบทมันก็จะอิงไปตามยอดขายอยู่แล้วนะครับทีนี้รีเบทเขามีขั้นใดไหมครับหมายความว่าพันล้านได้เท่านี้ก็มีล้านได้เท่านี้มีเป็นสเต็ปของเป้าที่เราตั้งกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ได้สูงสุดหรือยังครับก็หมายถึงยังไงครับรีเบทตอนนี้เราได้สูงสุดหรือยังหรือว่ามันจะมีขั้นกันไปอีกคือเราจะได้สูงกว่านี้ไหมจริงอยู่ที่การค้าครับอยู่ที่การต่อรองเรื่องของเป้ากันมากกว่านะครับก็คือเราต่อรองเป็นรายปีครับก็มีการขยายเรื่องของการกระจายสินค้าอย่างที่ผมบอกครับว่าที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าmarket share เราขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเรามีการกระจายสินค้าได้เยอะขึ้นนะครับเราก็มีการต่อรองเรื่องพวกนี้ได้เยอะขึ้นก็อยู่ที่รวมๆครับว่าเราจะกระจายสินค้าได้ขยับขึ้นแค่ไหนคือมีข้อสงสัยว่ารีเบทเนี่ยมันจะมีโอกาสลดลงไหมจริงๆลดลงไหมก็อย่างที่ผมบอกครับว่าลดลงถ้ายอดขายลดลงเหมือน Q3 แต่ยอดขายลดลงนี่มาจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าทุกอย่างยังเป็นทรงปกติเนี่ยเราก็เชื่อว่าGP ในต่างๆรวมถึงรีเบทต่างๆเนี่ยน่าจะมันก็จะไม่มีได้ถอยกว่านี้นะครับก็หมายความว่าคือถ้าปีหน้าเนี่ยยอดขายเราเท่าเดิมเนี่ยรีเบทยังไงเปอร์เซ็นเต็จก็น่าจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นครับอย่างน้อยนะครับอันนี้เราคุยกับซัพพลายเออร์ทุกปีครับก็มีการปรับเป้าปรับอะไรกันอยู่แล้วนะครับครับคือไม่ได้หมายความว่าสมมติว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์รีเบทจะลดลงนี้มีไหมอ๋อคงโดยปกติเราถ้าเราเห็นยอดขายเราเพิ่มขึ้นตลอดรีเบทเราก็เยอะขึ้นตามอยู่แล้วนะเปอร์เซ็นเตจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับอ
Q4 เนี่ยเรื่องของอารมณ์การจับจ่ายนี่มีผลไหมครับในระยะสั้นมีผลนะครับในระยะสั้นมีผลไปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มค่อนข้างกลับมาในสภาวะที่เหมือนเดิมละนะครับเป็นปกติละนะครับโดยตอนนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าแน่นอนถ้าเอาภาพรวมของกำลังซื้อสภาวะของอารมณ์การจับจ่ายเนี่ยมันอาจจะดูดรอปนะครับแต่ว่าด้วยสินค้าของเราเองเนี่ยเป็นสินค้าที่มันอยู่ในไลฟ์สั่งคนนะครับคนจะยังไงก็ยังไงรูปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบวกกับตอนนี้มันก็เริ่มเป็นหน้าที่ถึงพีคที่จะไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วดีมามันก็มีการกลับมานะครับแต่ที่เราเห็นเทรนเนี่ย เราเห็นเทรนมันสอดคล้องกับสินค้ามากกว่านะครับเพราะตั้งแต่สินค้าที่เข้ามาปุ๊บมันก็มีการกำลังซื้อที่กลับมาเลยนะครับเพราะนั้นคือเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งคือด้วยซัพพลายเป็นหลักนะครับที่ทำให้มีการยอดขายที่มันดรอปในช่วงที่ผ่านมานะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคือไอ้ตัวกล้องดิจิตอลเนี่ยกับมือถือเนี่ยนะครับมือถือเนี่ยเขาสามารถพัฒนากล้องให้ไปแทนกล้องดิจิตอลได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ผมเล่ามาตลอดนะครับว่าปัจจัยของการทำภาพให้สวยนะครับที่คนจะเห็นว่าภาพสวยเนี่ยมันก็เกิดจากที่ผมบอกว่าตัวรับภาพกับตัวเลนส์นะครับตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับขนาดของมันนะครับอย่างหมายถึงว่าถ้าต้องการภาพที่สวยแปลว่าเลนส์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวรับภาพเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอต้องการภาพที่สวยเนี่ยไอ้สิ่งที่ใหญ่ๆพวกนี้มันไม่สามารถจะไปยัดลงในมือถือได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ว่าผลิตไม่ได้นะครับแต่พอยัดลงไปปุ๊บทำให้มือถือมันใหญ่ขึ้นมือถือมันใหญ่ขึ้นมันก็ไม่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเหมือนบางแบรนด์ที่ตอนนี้เป็นเจ้าตลาดมือถือเคยเอากล้องนะครับที่เหมือนกับโปรโมทว่าเป็นกล้องที่โทรศัพท์ได้หรือมองในมุมว่าเป็นมือถือที่รูปดีมากแต่ว่าไซส์มันใหญ่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดสุดท้ายเขาก็ต้องล้มไลน์อัพพวกนี้ไปแล้วก็ต้องแยกกันสุดท้ายกล้องกับมือถือก็เลยกลายเป็นแกดเจ็ตที่มันคู่กันนะครับมันก็จะเป็นในทรงนี้มาตลอดแต่อย่างที่เราเห็นอยู่ว่า iPhone 7หรือ Huawei อะไรก็ดีที่มือถือที่พยายามจะออกกล้องมาเป็น2กล้องเป็นลูกเล่นต่างๆตรงนี้นะครับก็มาช่วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยควอลิตี้ที่ผมบอกมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่าง iPhone 7เนี่ยมีการโปรโมทออกมาว่าถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำได้เหมือนกล้อง DSLR กล้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไปดูในลึกจริงๆแล้วเนี่ยคือเกิดจากการทำของแอปพลิเคชันนะครับคือเขาเอาภาพมาซ้อนกันแล้วก็มีการทำได้ภาพออกมาที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์อะไรเงี้ยคือจริงๆก็เป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้ต่างจากเดิมแล้วในของกล้องมือถือนะครับแค่ว่าเอาเขามาเป็น2กล้องแต่ถ้าเราไปมองเรื่องจริงเนี่ยApple ออก2กล้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการซูมเท่านั้นเองคือกล้องแต่ก่อนคือกล้องมือถือเนี่ยเวลาซูมมันเป็นดิจิตอลมันก็จะแตกอันนี้คือเขาก็เหมือนเขาก็ซูมได้มากขึ้นโดยที่ไม่แตกแค่นั้นเองนะครับพอจะประมาณการตลาดกล้องได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างกล้องดิจิตอลขายได้ล้านตัวสูงสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะกลับไปที่เดิมได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าถามว่ากลับไปที่เดิมไหมเนี่ยผมคงไม่ได้มองภาพบวกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่ล้านตัวนั้นเนี่ย 80% เป็นกล้องคอมแพคกล้องคอมแพคหมายถึงกล้องราคาที่ต่ำหมื่นอยู่ประมาณ average สัก 3-4,000 บาทในล้านตัวนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยกล้องเกือบทั้งหมดเป็นกล้องราคาแพงหมดเลย average price อยู่ประมาณ 20,000 ขึ้นที่ผมบอกว่า mirrorless เนี่ยเป็นตัวไดฟ์ตลาดนะครับปัจจุบันกล้องคอมแพคเหลือไม่ถึง 10% ของตลาดละนะครับก็จะเป็นกล้องเปลี่ยนเลนเป็นหลักเพราะฉะนั้นคือพวกนี้เนี่ยผมคงไม่ได้คาดหวังจะขึ้นเป็น100ตัวเพราะปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้ว mirrorless เราขายอยู่แค่ประมาณทั้งตลาดนะครับประมาณสักแสนนิดๆปีนี้น่าจะขยับมาสักประมาณ 200,000 นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแค่มันขยับไปสัก 3-400,000 มันก็ผมคิดว่าตลาดก็จะใหญ่กว่าสมัยตอนที่เป็นกล้องคอมแพคนะแต่เราก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้จะใหญ่ไปถึงไหนอยู่ที่ความต้องการของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเทคโนโลยีของผู้ผลิตส่วนหนึ่งนะครับอย่างจำนวนกล้องที่9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลองคำนวณดูแล้วมันประมาณ 15% เพิ่มขึ้นมาปีหน้าคาดว่ามันจะยังเพิ่มอยู่ไหมหมายถึงตัวยูนิตใช่ไหมครับใช่คือจริงๆตอนนี้ตัวยูนิตผมเชื่อว่า mirrorless ยังไงก็ยังต้องขยับอยู่ยังขยับโตอยู่นะครับเพียงแต่ว่าแคดอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีการปรับลดลงบ้างแต่ไม่ได้เยอะละอย่างคอมแพคเองเนี่ยก็มีการปรับลดลงส่วนหนึ่งแต่มาเรื่อยๆอยู่แต่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ยูนิตของมิเรเลสเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ยังมีการโตอยู่แล้วก็ยังโตในอัตราที่ค่อนข้างดีอยู่เพราะหลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มเข้ามาขยับในเรื่องของมิเรเลสด้วยส่วนหนึ่งผมยกตัวอย่างCanonเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ละทิ้งตลาดตัวมิเรเลสไปนะครับ
ตัวเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีการออกไลน์อัพขึ้นมาละที่จะมาทำตลาดมิเรเลสในเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นคือแบรนด์เนี่ยจากที่ผ่านมา3ปีคือต้องเรียกว่าตลาดกล้องซบเซานะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยการออกโปรดักต์ใหม่อะไรต่างๆก็ทำได้ไม่ดีแต่ปัจจุบันเราเห็นว่าแต่ละแบรนด์ของกล้องเนี่ยเริ่มมีการใช้พรีเซนเตอร์นะครับมีการทำโฆษณาทำอะไรต่างกระตุ้นตลาดมากขึ้นมีการออกไลน์อัพเยอะขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยกล้องออกสักปีครึ่งถึง2ปีบางแบรนด์ยังไม่ยอมอยากจะเปลี่ยนโมเดลแต่ปัจจุบันไปเนี่ยครับผมเชื่อว่าแบรนด์กล้องจะเริ่มออกเยอะขึ้นเพื่อให้ตลาดมีสีสันมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้แน่นอนว่ายูเซอร์มันก็จะมีส่วนที่อยากที่จะใช้ตรงนี้มากขึ้นอยู่แล้วนะประมาณการได้ไหมครับปีนี้เนี่ยจำนวนยูนิตของกล้องเนี่ยตลาดมันน่าจะประมาณกี่ตัวครับจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ทราบตัวเลขนะครับเพราะที่ผ่านมาทรงมันมีการเติบโตส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีชะงักในช่วงไตรมาส3ที่ผมออกไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังปรับตัวเลขกันอยู่เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในระดับโลกเองในฐานะผู้ผลิตเนี่ยทั่วโลกเขาก็กระทบเหมือนกันนะครับอย่าง Mirrorless ปีนี้ของทั่วโลกเนี่ยเขาก็ดูว่าน่าจะมีการดรอปส่วนหนึ่งเนื่องจากสปายถ้าไม่ดรอปเนี่ยเขาก็ยังมีการฟอร์แคสต์ว่าเขาจะโต 10% หรืออะไรต่างๆนี่คือทั่วโลกอินดัสทรีของกล้องถ่ายภาพนะครับแต่นี้มันก็เกิดการชะงักไปเพราะนั้นตัวเลขพวกนี้มันเลยอาจจะยังไม่ได้นิ่งนะครับอย่างกล้อง Mirrorless เนี่ยครับที่ขายดีเนี่ยคือเมืองไทยกับญี่ปุ่นใช่มั้ยครับที่อื่นเนี่ยยังขายดีเหมือนกันคืออย่างนี้ครับต้องเรียนว่ากล้อง Mirrorless เนี่ยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนในเอเชียนะครับเนื่องด้วยสรีระของคนเนี่ยกับการจับถือกล้องเนี่ยต้องการกล้องที่เล็กลงเพราะนั้นคือเพราะคุณภาพมันเป็นคุณภาพเดียวกับกล้องที่เป็นกล้องตัวใหญ่นะครับเพราะนั้นกล้องตัวใหญ่เนี่ยก็จะไปตอบโจทย์อเมริกายุโรปอย่างพวก DSLR อเมริกายุโรปยังขายดีอยู่ Mirrorless ยังไม่ได้แซงขึ้นมาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอเชียเนี่ยโดยเทรนด์คนทั้งเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่เทรนด์ก็คือจะมาบริโภค Mirrorless มากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องด้วยเรามีทีมงานขายที่สามารถ educate ตลาดได้เร็วกว่าประเทศอื่นมันก็เลยทำให้ Mirrorless บ้านเราเนี่ยโตเร็วกว่าประเทศอื่นค่อนข้างเยอะแต่โดยเทรนด์แล้วยังไงประเทศอื่นก็จะต้องขยับมาในทรงนี้อยู่แล้วนะครับกำลังมองว่ามันไม่ใช่เป็นกระแสแฟชั่นหรือไม่ใช่กระแสเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นประเทศเดียวเพราะเราไม่ยิ่งไม่ได้ผู้ผลิตด้วยเราเป็นแค่รีเทลก็คือตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเขาต้องการอะไรนะเพราะฉะนั้นเทรนเนี่ยคือทั่วโลกมันถึงออกแบบโปรดักต์มาให้ตอบสนองกับคนในเอเชียหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อขายประเทศไทยคนเดียวอยู่แล้วเขาก็จะผลิตมาขายเพื่อขายคนในเอเชียทั้งหมดซึ่งด้วยเทคโนโลยีต่างๆมันก็จะ drive ให้มันไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับมีโอกาสไหมครับว่า Big Camera เนี่ยจะไปขยายใน CLMV หรือว่าต่างประเทศคือจริงๆตรงนี้ก็เรียกว่าเราก็มีการศึกษานะครับอย่างที่เราก็แจ้งตลอดเรามีการศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศใน CLMV เนี่ย ก็เรียกว่าแพทเทิร์นของการบริโภคก็คล้ายๆบ้านเราอาจจะช้ากว่าซึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสในบางส่วนตรงนี้เรากำลังศึกษาอยู่นะครับคือยังไม่เป็นรูปธรรมแค่ศึกษาครับครับก็ขอเป็นว่าแจ้งว่าศึกษาอยู่แล้วกันนะครับนิคอนที่เขาปลดคน1,000 คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีผลอะไรกับเราไหมครับจริงๆต้องบอกว่านิคอนปัจจุบันถ้าเรามาดูถ้าคนที่อยู่ในตลาดกล้องนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยจะรู้ว่าเอเชียแน่นอนหรือบ้านเราเนี่ยได้ด้วยมิเรเลสเป็นหลักนะครับนิคอนไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องมิเรเลสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิคอนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่ององค์กรของเขาเองในเรื่องของการปรับคนงานเลย์ออฟลงตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าต้องบอกว่าในเรื่องของในกล้องถ่ายภาพเนี่ยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยนิคอนไม่ได้แข่งขันแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะในตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยแบรนด์กล้องปัจจุบันในตลาดเราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นมิเรเลสเป็นหลักนะครับพวกSony นะครับ Panasonic Olympus Fuji ต่างๆซึ่งเขามีความแข็งแรงในตัวกล้องที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคือจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นปัญหาของแบรนด์ DSLR มาหลายปีแล้วแหละว่าเขาไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำยังไงกับตลาดตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าแบรนด์ DSLR เนี่ยเขามีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงอยู่แล้วในการทำตลาดพวก Mirrorless หรือพวก Entry Level พวกนี้ครับแต่เขาอาจจะกลัวในเรื่องของว่าถ้าทำตลาด Mirrorless มาอาจจะไปกินตัว DSLR ตัวถูกของเขาซึ่งเขาขายได้เยอะมากในอดีตนะครับตัว DSLR ที่ตัวนึงประมาณ 20,000 บาทเนี่ยเขาขายได้เยอะมากเพราะถ้าเขาทำมิเรเลสออกมาเขาอาจจะกลัวว่าจะไปกระทบยอดของเดิมที่เขามีเขาก็เลยปล่อยตรงนี้มาเป็นจุดอ่อนส่วนหนึ่ง
นะครับมันก็ทำให้แบรนด์รองๆเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีใส่ mirrorless เข้ามาจนตอนนี้เริ่มติดตลาดก็จะเห็นได้ว่าแบรนด์อย่าง Canon เอง Nikon เองก็เริ่มที่อยากที่จะมาทำ mirrorless แบบจริงจังมากขึ้นนะครับครับก็ปัจจุบันคือเขาหมายถึงว่าถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าเอาโดยเฉพาะอย่างบ้านเราเนี่ยครับต้องย้อนกลับไปเลยเนี่ยคนเพิ่งจะมารู้จัก mirrorless แค่ไม่กี่ปีหลังจากที่เราเริ่ม educate ลูกค้าในอดีตต้องบอกว่าย้อนไปสัก 3-4 ปี 5 ปีเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยไม่เอา mirrorless นะครับคือจะจิ้ม DSLR ถ้าเรายังจำกันได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่คนก็ยังอยากสะพาย DSLR เป็นหลักมันก็จะดูเป็นกล้องดูเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นเราก็อาศัย educate ลูกค้าว่าเฮ้ยกล้องมันดีกว่ายังไงมีการปรับตรงนี้มาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคือต้องใช้เวลาในการ educate ลูกค้าส่วนหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์ของแม้กระทั่งในอเมริกายุโรปเนี่ย mirrorless เองก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเพราะ quality เนี่ยมันเทียบเท่ากันอยู่แล้วมันกินกันได้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ความนิยมของลูกค้ามากกว่านะครับสอบถามเรื่อง SG&A นิดนึงนะครับพอดีเห็นว่า Q3 ที่ผ่านมาจริงยอดขายเราโต year on year นิดเดียวเองแต่ว่า SG&A ก็ปรับขึ้นมาประมาณ11ล้านนะครับอันนี้มันเกิดจากเหตุอะไรบ้างครับคือจริงๆคือ SG&A เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหลักๆเนี่ยเรามาจากค่าของพนักงานกับช็อปเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเรามีการขยายมีการปรับขึ้นมาส่วนนึงนะครับก็แต่ว่าเนื่องด้วยพอดียอดขายมันตกลงมามันก็เลยทำให้ตรงนี้มันดูสวิงเพราะจริงๆยอดขายมันควรที่จะต้องขยับขึ้นไปพอสมควรนะครับแล้วปกติใน Q4 เราจะมีการบุ๊ก SG&A อะไรพิเศษป่ะครับเช่นพวกโบนัสหรือว่าไม่มีครับเพราะว่าโบนัสเรากระจายทุกเดือนอยู่แล้วนะครับขออนุญาตถามนะครับคาดหวังยอดขายเติบโตในสัก 1-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คำถามต่อมาเนี่ยหลังจากทั้ง3ธุรกิจเนี่ย เปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายแล้วก็ Printing เนี่ยคาดว่าสัดส่วนรายได้จากทั้ง3ธุรกิจเนี่ยจะเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่บ้างครับครับคือตอนนี้ครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเป้ายาวๆนี่ผมอาจจะเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันอีกทีละกันนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราก็จะตั้งค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟประมาณโตหนึ่งสัก10ปีละ 10% โดยประมาณนะครับก็ตรงนี้เนื่องด้วยว่าปีหน้าเนี่ยเราก็มีธุรกิจอื่นที่เราคิดว่าเราจะเติบโตจะขยายมาในเรื่องของมือถือก็ดีหรืออะไรก็ดีซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามือถือเนี่ยต้องบอกเป็นตลาดที่ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราทำได้ตามแผนเราเนี่ยตรงนี้ด้วยยอดเนี่ยมันตลาดมันใหญ่กว่ากล้องเนี่ยผมว่า20เท่าอยู่แล้วนะครับมันใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะตรงเราก็อาจเรากำลังทำแผนอยู่ว่าเราจะมีการเปิดสาขากี่สาขาอะไรไงซึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีในต้นปีนะครับในส่วนนั้นส่วนถามว่าพอชั่นเนี่ยถ้าเอาในปัจจุบันระยะสั้นๆเลยเนี่ยหลักๆยังเป็นกล้องอยู่อย่างที่เมื่อกี้เรากรุ๊ปให้ดูว่ากล้องยังเป็นและอุปกรณ์ด้วยเพราะอุปกรณ์จริงๆของเราเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักเกือบ 20% ของรายได้รวมอยู่แล้วซึ่งก็เป็นพอชั่นที่ใหญ่ซึ่งมันก็โตตามการโตของกล้องด้วยเพราะกล้องปัจจุบันก็ใช้อุปกรณ์เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวกล้องยังเป็นเมนหลักนะครับ printing เนี่ยถ้าเรื่องพูดถึง revenue ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเม็ดเงินมันน้อยแต่เราเชื่อว่าตัวกำไรของมันด้วย margin ที่สูงแล้วบวกกับ product ที่เราพยายามจะใส่เข้าไปในช็อปของเราเนี่ยน่าจะใน3ปีก็น่าจะทำให้มีกำไรที่เริ่มที่จะเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะครับที่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคืออย่างนี้ครับคือต้องเรียนว่าปกติเนี่ยครับช่วง Q4 มันไฮซีซันยอดมันจะสูงอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าปีนี้มันมาบวกกับมันเป็นไลน์อัพใหม่ด้วยส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกว่าตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยราคาของสินค้ารุ่นใหม่เนี่ยมันปรับขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 20-25% นะครับนั่นแปลว่าถ้าเรามองกันแบบไม่เลวร้ายจนเกินไปว่าเราขายยูนิตเท่าเดิมก็พอเพราะฉะนั้นด้วยแวลูมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันควรจะต้องโตอยู่แล้วนะครับนี่คือผลข้อเท็จจริงที่เราเห็นอยู่ในสินค้าใหม่มาเยอะแยะแต่โอเคส่วนหนึ่งก็คือว่าสักช่วงธันวามันมีส่วนหนึ่งที่มันอาจจะมีการชะงักไปส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของกำลังซื้อส่วนหนึ่งแต่ว่าพอมาในเดือนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มกลับเข้ามาในภาวะไฮซีซันปกติแล้วนะครับโทษครับไม่ทราบว่า
same store growth ของสาขาที่เราเปิดอยู่นี่เป็นเท่าไหร่ก็โดย average ก็อยู่ประมาณสักเกือบ 20% นะครับเพราะว่าปีนี้มาอย่างที่ผมบอกว่าตัวกล้องเองเนี่ยเราเปิดอยู่ประมาณถึงสิ้นปีนี้น่าจะประมาณสัก10สาขาโดยประมาณนั้นตามที่เราแผนนะครับซึ่งยอดเนี่ยใน3ไตรมาสมาเนี่ยเราโตขึ้นมาประมาณสัก20%กว่านะครับเพราะนั้นแปลว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากช็อปเดิมของเรานะครับการเพิ่ม product mix เข้าไปทำให้สินค้าเนี่ยเราขาย average price ได้สูงขึ้นตรงนั้นมากกว่านะครับขอสอบถามนิดนึงไอ้ตัว Fuji XA3 ที่ว่าขาดตลาดเนี่ยมันเกิดจากเขาซัพพลายมาไม่ทันหรือว่าเราสั่งน้อยไปหรือว่าเราคาดการผิดหรือว่ายังไงครับคือจริงๆเป็นปัญหาเรื่องซัพพลายด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะอย่างนี้ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าสินค้าใหม่โดยธรรมชาตินะครับต่อให้จะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสินค้าใหม่จะไม่ได้เต็มที่ 100% ตามที่อยากจะได้อยู่แล้วคือมันสวนทางกันสินค้าใหม่เนี่ยเหมือน iPhone ก็ดีเหมือนอะไรก็ดีครับสินค้าใหม่ดีมานด์จะสูงมากในช่วงต้นแต่ซัพพลายมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าต่ำแต่มันก็เรียกว่าซัพพลายปกติเพียงแต่ดีมานด์มันล้นคนแย่งกันมันจะสวนทางกันนิดนึงแต่พอปรับสภาพไปชั้นนิดนึงมันก็จะเป็นทรงปกติไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บอกว่าสินค้ามันขาดเนี่ยมันอาจจะมีช่วงรอยต่อสักนิดนึงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลักๆทุกแคททุกๆโมเดลของเราเนี่ยเราก็โกรธหมดนะครับไม่ได้เพราะเราไม่ได้พึ่งพิงกับบางแบรนด์หรือบางโมเดลเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับคู่แข่งเนี่ยนะครับที่ว่าช่วง Q3 เนี่ยของเราดรอปไปใช่ไหมครับประมาณ2เดือนที่มันมีแกปอยู่แล้วคู่แข่งเป็นยังไงบ้างครับเขาในตลาดก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันใช่ไหมครับครับก็อย่างนี้ครับต้องเรียนว่าอย่างเราเองเนี่ยเราพยายาม manage ที่ผมบอกว่าไตรมาส2เราก็ทำผลประกอบการได้ค่อนข้างดีเพราะเราพยายาม manage ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าจุดแข็งของเราเนี่ยเราก็คือเราสามารถที่จะขายสินค้าก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีความชำนาญในแต่ละ product อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับบางรายที่อาจจะพึ่งพิงในตัว product ที่เรียกว่าร้อนแรงเท่านั้นเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบเยอะกว่าเรานะครับเพราะอย่างที่ถ้าเราไปสังเกตเนี่ยไม่ได้ร้านกล้องทุกร้านจะขายมีความสามารถในการขายทุกสินค้าบางร้านก็จะเน้นเรื่อง pricing เฉพาะโมเดลที่เป็นที่นิยมมาทำ pricing มาทำอะไรพวกนี้เท่านั้นเองเขาเรียกว่าพึ่งพิงกับสินค้าเป็นหลักพอพึ่งกับสินค้าเป็นหลักพอได้รับผลกระทบเรื่องซัพพลายแน่นอนเขาต้องได้รับผลกระทบมากกว่าเราอยู่แล้วแต่ที่เรายังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งก็คือว่าเรามีการ manage เรื่องของการขายได้ดีกว่านะครับปัจจุบันต้องบอกว่าร้านธุรกิจกล้องเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเป็นเชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมันจะค่อนข้างแตกต่างกับธุรกิจอื่นนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยปัจจุบันกล้องทั้งตลาดเนี่ยผมว่ากว่า 80% มันกระจายอยู่ในช่องทางที่เป็นร้านที่ขายกล้องอย่างเดียวอย่าง Big Camera ที่เราขายกล้องเป็นหลักนะครับมันจะไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่ใครมีร้านเล็กๆน้อยๆมาเปิดร้านกล้องเต็มไปหมดถ้าเราไปสังเกตเราไปเดินตามห้างเนี่ยจะไม่มีเป็นเอาตู้แล้วมีคอนเนอร์เอากล้องมาขายมันจะไม่มีละมันก็จะเป็นขายกล้องตามเชนต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคือร้านเล็กๆน้อยๆก็อาจจะมีบ้างที่หน้าใหม่ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างหรือว่ามันเป็นร้านเล็กๆเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่มันก็จะสับเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะครับครับหมายถึงยังไงนะครับครับจริงๆต้องบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอันนั้นเราคงไม่ได้ไปทราบว่าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เราอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเราเองเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพิงกับสินค้าเป็นหลักนะครับเราก็ยังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนดีเพราะฉะนั้นในหลายๆรายถ้าท่านอาจจะเข้าไปดูสินค้าในร้านก็อาจจะทราบอยู่ว่าร้านไหนขายสินค้าเน้นกลุ่มไหนเป็นหลักหรือเปล่าอย่างของ Big Camera เราเองถ้าเราเข้ามาที่ร้านเราจะรู้ว่าเราขายสินค้าหลากหลายมากเพราะฉะนั้นคือเราก็ลดความเสี่ยงไปได้พอสมควรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจึงทำให้เราก็ยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยังโอเคอยู่นะครับโดยเฉพาะไตรมาส2ที่ชะงักไปเลยเนี่ยเรายังขายได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเป็นเชนอื่นเป็นร้านอื่นเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็น่าจะต้องได้ผลกระทบมากกว่าเราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะมากน้อยจะอะไรยังไงเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบเรื่องของตรงนั้นนะครับจำนวนสาขาที่ว่า
เอาขยายตามห้างเนี่ยครับคือตอนนี้เราคิดว่า250สาขาเราเนี่ยคือทุกห้างเรามีหมดแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเอาเราบิ๊กแคมเปญเราเติบโตมาจากไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราคงไม่ได้มีครบทุกเทสโก้ทุกบิ๊กซีอยู่ละนะครับเพราะอันคือเขาเยอะมากนะครับแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเรามาในห้างที่เป็นดีพาร์ตเมนต์เป็นหลักหมายถึงว่าห้างที่เป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเครือเซ็นทรัลเดอะมอลล์โรบินสันหรือแม้กระทั่งห้างท้องถิ่นที่เป็นรูปห้างสรรพสินค้าอันนี้เรามีครบทุกที่เพราะฉะนั้นคือต่อจากนี้ที่เราจะไปเนี่ยเราก็จะไปตามห้างสินค้าที่เปิดใหม่เราก็มีครบเราก็จะตามไปหมดอยู่แล้วนะครับถามว่ามัน cover ทั้งประเทศหรือยังโดยตอนนี้เราเชื่อว่า cover ละแต่อนาคตมันก็อาจจะมีการเพิ่มเข้าไปของห้างสรรพสินค้าที่เข้าไปอยู่ตามต่างจังหวัดมากขึ้นเราก็จะนั่นเป็นเหตุผลว่าเราก็มีการปรับโลเคชันว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตบางที่เรามีการปิดตัวเพื่อไปเปิดในดีพาร์ตเมนต์นะครับเราก็มีการมอนิเตอร์ตรงนี้อยู่นะครับอ๋อคือตามไฮเปอร์มาร์เก็ตนี่ยอดขายไม่ดีคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าไฮเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่เดียวกับที่มีห้างสรรพสินค้าแน่นอนว่าคนจะไปห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วไฮเปอร์มาร์เก็ตคนก็จะไปซื้อแค่ของใช้ทั่วไปแต่ถ้าในหลายๆจังหวัดยังเป็นส่วนมากอยู่ของต่างจังหวัดที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตยังเป็นห้างหลักต้องเรียกว่าเหมือนเป็นห้างสำหรับคนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ยอดขายเรายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะดรอปต่อเมื่อมันมีห้างใหญ่เข้าไปเปิดคนก็จะอยากไปเดินห้างใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีการปรับโลเคชันเท่านั้นเองครับนะครับเห็นทั้งพี่มีคำถามไหมครับเห็นเกียร์ลิงกับปันผลค่อนข้างต่ำครับแล้วปีหน้าเห็นบอกว่าจะขยายเยอะไม่แน่ใจว่าจะมีการกู้เงินอะไรเพิ่มบ้างจริงๆการขยายของเราเนี่ยหลักๆเราเป็นเรื่องของช็อปนะครับซึ่งเรื่องของช็อปเนี่ยปัจจุบันเรายังใช้ปีนึงอยู่ประมาณสัก60ล้านประมาณนี้อยู่แล้วซึ่งบัดเจ็ตตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาทุกปีเนี่ยเรารวมของเรื่องค่าตกแต่งร้านเดิมด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นร้านใหม่ที่เปิดเนี่ยประมาณทรงนี้ทุกๆปีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จะต้องใช้เงินเยอะมากเพราะอย่างที่ผมบอกว่าช็อปนึงก็อยู่ประมาณสัก2-3 ล้าน 2-2 ล้าน 2.5 ล้านราวๆนี้นะครับก็ยังอยู่ในบัดเจ็ตที่เรายังมีใช้ได้อยู่นะครับประมาณเท่าไหร่แล้วปีนี้ตั้งเป้าไว้หรือเปล่าครับคือจริงๆในงานอีเวนต์ปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ทำยอดได้หลักขึ้น100ล้านอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะทำได้เท่าไหร่ยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของซัพพลายด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าสินค้าซัพพลายต่างๆที่จะเข้าไปที่งานเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเหมือน market share เราเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้รู้สึกตอนต้นปีทางผู้บริหารเคยบอกว่าเราจะทำไม่ได้ถึง60-65%ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอสรุปปลายปีแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็ยังทำถึงเป้าเราแต่มันก็จะสวิงเป็นรายเดือนนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็พอดีปีนี้มันมายากตรงที่มันมีเรื่องของสินค้าเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังคิดเราน่าจะอาชีพเป้าที่เราตั้งไว้นะครับเขาเป็นราคาแนะนำครับเป็นราคาแนะนำว่าควรจะขายอยู่เท่านี้เนื่องจากว่าเงื่อนไขการค้าครับก็คือดีลเลอร์เนี่ยจะได้มาร์จิ้นถอยจากราคาตั้งของบริษัทเหมือนสินค้าทั่วไปเหมือนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเลยครับเหมือนมือถือราคาตั้งมาเท่านี้ดีลเลอร์ก็จะได้มาร์จิ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถอยจากราคาตั้งส่วนคุณจะเอาไปขายลดราคาทำโปรอะไรก็จะไปใครจะไปเฉือนเนื้อตัวเองอะไรทำเพื่อทำโปรโมชั่นก็เป็นส่วนของดีลเลอร์นะครับซึ่งตรงนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาคอนโทรลอะไรนะครับจริงๆธรรมชาติก็มีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ดีลเลอร์นะบางรายก็จะเน้นเรื่องของการทำราคาเป็นหลักนะครับ อย่างของบิ๊กแคมเปญเองเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเน้นเรื่องของ value ภาพรวมที่ลูกค้าเข้ามาแล้วได้อะไรบ้างนะครับเรามีจุดรับสินค้าเรามีความพร้อมของสินค้าเรามีของเพื่อตอบสนองให้ได้มากกว่าเงี้ยมันก็ลูกค้าก็จะเลือกซึ่งลูกค้าจริงๆก็เราต้องบอกว่าเราไม่สามารถขายได้ทุกเซกเมนต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเซกเมนต์ที่เราจับเราเชื่อว่าเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอยู่แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยผู้บริหารมองจากของปัจจุบันที่ออกรุ่นใหม่ดูแล้วปีหน้านี้ยัง
คือผมเชื่อว่านี่ครับผมเชื่อว่าสินค้าเนี่ยมันดูน่าใช้1ดูน่าใช้2สินค้าเนี่ยราคามีการปรับราคาขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่ต้องอะไรมากเราขายเท่าเดิมแปลว่าสินค้า average price มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากไลน์อัพที่เราผมเห็นแล้วก็ผมก็ยังมั่นใจว่าสินค้าน่าใช้มากน่าใช้กว่ารุ่นที่เพิ่งทยอยเปลี่ยนไปนะครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆคือครับคือจริงๆอย่างนี้ครับผมอาจจะยังไม่ขอได้เปิดเยอะแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างเหมือนกับธุรกิจกล้องที่เราทำนะครับธุรกิจกล้องเราเนี่ยถ้าใครที่จะเข้ามาแล้วบอกว่าจะขายแค่ตัว device อย่างเดียวตัวเครื่องอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้นะครับจะเอามาซื้อกล้องมาแล้วก็ขายซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้แต่ที่ B-Camera อยู่ได้เพราะเราเป็นโซลูชันนั่นแปลว่าไม่ใช่แค่กล้องมีเซอร์วิสต่างๆซึ่งมันก็เป็นภาพเดียวกับธุรกิจโมบายนะครับแน่ดีเนี่ยเราขายแต่เครื่องซึ่งอยู่ไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าเราก็ต้องจากการที่เราต้องแข่งขันรอบด้านเราก็กลายมาเป็นมีโปรดักที่เป็นเรื่องของเซอร์วิสของแอร์ไทม์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในร้านเราเยอะขึ้นนะครับมันก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยองค์ประกอบรายได้ของร้านโมบายเรามาจากหลายๆทางนะครับมันก็ทำให้เราดีขึ้นนะครับถ้าเป็นช็อป AS นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าร้าน Big Mobile เราก็มีโปรดักต์ของ AS เข้ามาขายละไม่ว่าจะเป็นเครื่องพร้อมเบอร์แพ็คอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีขายใน Big Mobile ใช่ๆครับอันนั้นเป็นช็อปของเขาเลยใช่ก็นั้นจะเป็น AS Shop ต้องแยกว่า AS Shop กับ Big Mobile Big Mobile เป็นร้านของเราเองAS Shop เนี่ยเหมือนถ้าค้าเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็น AS เลยเราเข้าไปจ่ายเงินซื้อของซื้อเครื่องซื้อซิมทุกอย่างคือเป็น AS เลยแต่ในเบื้องลึกข้างในคือบริหารงานโดย Big Mobile พนักงานเป็นของเราเราเป็นคนจ่ายเงินเดือนเราเป็นคนจ่ายค่าเช่าทุกอย่างคือจะเป็นการบริหารงานของเราครับครับครับคือที่เมื่อกี้ผมยังไงครับว่าจริงๆแล้ว AS เนี่ยต้องบอกว่า AS Shop เนี่ยคือหลักๆปัจจุบันลูกค้าก็จะเดินเข้าไปหาเซอร์วิสที่ครบวงจรอยู่แล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงเนี่ยถ้าเราสังเกตไปในห้างเนี่ยทราฟฟิกลูกค้าเวลาซื้อมือถือก็จะเดินเข้าไปในช็อปที่เป็นโอเปอเรเตอร์ละปัจจุบันถ้าเราสังเกตนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนที่2เนี่ยมันก็เลยทำให้เราใน Big Mobile เรามีสินค้าที่มาจากโอเปอเรเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าไปที่ Big Mobile เนี่ยเราก็จะมีเห็นเครื่องที่มีรถซื้อพร้อมแพ็คเบอร์อะไรต่างๆขายเบอร์มีขายซิมทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับมันก็เป็นภาพประโยชน์ที่ในเบื้องต้นที่เราได้จากการที่เรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับแต่ในเฟสต่อไปเนี่ยผมอาจจะยังขอไม่ได้ลงไปลึกละกันนะครับครับใช่ครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเราเป็นเรียกว่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยด้วยซ้ำที่ไม่อยู่ในธุรกิจมือถือมาก่อนเราอยู่ในธุรกิจที่ไม่ใช่มือถือเราเข้ามาได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าเกิดไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับในนามของบริษัท Big Camera Corporation นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ตอบรับขนาดนี้ยังนั่งอยู่ไปจนจบนะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ